ใบเตยร่ำไห้ดีเจแมนปลอบขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่ซาร่านั่งข้างดาริลสู้ผอมตัวเล็กลงอย่างมากใบเตยร่ำไห้ตลอดเวลาดีเจแมนคอยเช็ดน้ำตาปลอบขึ้นแถลงต่อศาลขอโอกาสไปทำหน้าที่แม่คนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตซาร่านั่งข้างดาริลเมื่อเวลา 13:30 นวันที่11 กันยายน 2566ที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยนักร้องชื่อดังและนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนเดินทางมาเพื่อเข้านัดตรวจพยานหลักฐานคดีฟอเร็กซ์ 3D ในความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงต่อมาเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหามาที่ห้องพิจารณาคดีมีนายพัฒนพลหรือดีเจแมนนางสาวสุธีวรรณหรือใบเตยนายแดเร่ายังฮุยไซหรือดาริลยังพร้อมผู้ต้องหาคนอื่นๆมาที่ห้องพิจารณาคดี711นับเป็นการเจอกันในรอบ2 เดือนหลังจากเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2566ดีเจแมนและใบเตยนั่งข้างกันดีเจแมนมีสีหน้าเรียบเฉยสู้ผอมลงกว่าครั้งที่แล้วนิดหน่อยส่วนใบเตยตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดและมีสีหน้ากังวลและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาดีเจแมนคอยปลอบและเช็ดน้ำตาให้มีลุคชาญวิทย์ทวีสิงห์น้องชายใบเตยที่มาร่วมฟังการพิจารณาคดีร้องไห้ด้วยด้านนายแดร่ายังฮุยไซหรือดาริลยังแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินี่มีสีหน้าเรียบเฉยและได้พูดคุยกับซาร่าในช่วงแรกศาลอนุญาตให้ซาร่าได้นั่งใกล้กับดาริลอาจจะให้คอยเป็นล่ามเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจอย่างถูกต้องโดยใบเตยขึ้นแถลงต่อศาลว่าขอความเป็นธรรมจากศาลให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตไปเผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1 ใน 25ตอรอโดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์เผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1 ใน 25ตอรอโดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์ให้มาที่บ้านกำนันนกก่อนเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นเมื่อวันที่11 กันยายน 66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2 บก.ท.ล.ผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์ได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมาจากเรื่องใดแต่เบื้องต้นคาดว่ามาจากความเครียดหลังถูกพาดพิงว่าเป็นคนโทรศัพท์ตามพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวให้มาที่บ้านกำนันก่อนถูกนายธนันชัยหมั่นคล้ายหรือหน่องลูกน้องกำนกยิงเสียชีวิตดังกล่าวสำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็นผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรและอยู่ในเหตุการณ์ยิงกันที่บ้านกำนันนกด้วยที่สำคัญพันตำรวจเอกวชิรายังเป็นผู้พาพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2 บก.ท.ล.ที่โดนยิงบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลกระทั่งต่อมาพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงมีชื่อเป็น1 ใน 25นายตำรวจที่ถูกพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจสั่งการให้พลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถเจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนโดยประสานข้อมูลกับชุดสืบสวนทีมงานพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจ
ชุดทำงานตำรวจภูธรภาค7และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง25นายมาช่วยราชการที่สปก.ตำรวจสำหรับ25นายตำรวจประกอบด้วย1พันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บก.ทล. 2พันตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุลผู้กำกับการสสพจวนครปฐม3พันตำรวจเอกกฤษดาพรจงอักษรผู้กำกับการสนพญาไท4ดตชนนัทวุฒิยากรผบหมู่บกทล5พันตำรวจโทนรงพิทักษ์ฉนวนสวฝอกก2บกทล6จ10ตรีกองประจำการเมธิศกรพันศิจันทร์ผบหมู่ทล1บกทล7จ10ตรีกองประจำการที่10ชิวปรีชาผบหมู่สทลกิโลกรัม28พันตำรวจโทเกียรติดักดีสมสุขสารวัตรสืบสวนสพกระทุ่มแบน9ร้อยตำรวจโทนิมิตสลิดกุลสังกัดสพเมืองนครปฐม10ร้อยตำรวจเอกอนุชิตวรรณชัยรองสวปทส51ดตสราวุธเชียงทองผบหมู่สทล1กิโลกรัม22จ10ตรีกองประจำการทศพลแซ่อึ้งผบ.หมู่สทล. 1กิโลกรัม23จ. 10ตรีกองประจำการอภิรักษ์โรจน์พวงผบ.หมู่กก 0.5 ปคม. 14 10ตำรวจโทสุทธิการแซ่ล้อผบ.หมู่คฝ.พจว.นครปฐม15 10ตำรวจตรีธนทัศน์ท่าน้ำตื้นผบ.หมู่คฝ.พจว.นครปฐม16พันตำรวจโทพมรวรยาวิสุทธิ์สารวัตรสืบสวนสพ.สยายโสม17ร้อยตำรวจเอกประสมมาตรแสงสุขมีรองสว.จร.สพ.กำแพงแสง18ดต.ถนอมศักดิ์มีศรีผบ.หมู่สพ.3ความเผือก19ร้อยตำรวจโทณรงค์ศักดิ์แดงอำไพรองสว.สทล.1กิโลกรัม2ทล.20 10ตำรวจตรีสรรเสริญศรีอุบลผบ.หมู่คฝ.พจว.นครปฐม21พันตำรวจโทวคินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล22ดต.สมโชคบัวลอยสังกัดพ0.723ดต.สราวุธเชียงทองสังกัดทางหลวง24ร้อยตำรวจเอกณัฐพลนาคกรสังกัดทางหลวง25ร้อยตำรวจโทประสานรอดผลสังกัดทางหลวงอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวคู่ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิดอ่านข่าวอาลัยสารวัตรแบงค์พิธีพระราชทานเพลิงศพเผยนาทีลูบหัวให้คำมั่นสัญญาอ่านข่าวจรูญเกียรติเปิด3ปมทำกำนันนกเสียหน้ามีคนเกี่ยวอีกเร่งเช็คเพจลูกน้องอ่านข่าวด่วนผู้กำกับการวชิรายาวไทยส่งหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตเปิดอีกคลิปใหม่วงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงปืนรัว4นัดซ้อนดังสนั่นจากบ้านกำนันนกเปิดอีกคลิปใหม่วงจรปิดข้างบ้านได้ยินเสียงปืนรัว4นัดซ้อนดังสนั่นจากบ้านกำนันนกจากนั้นถัดมาเห็นเสียงไฟหน้ารถทยอยออกจากบ้านพักของกำนันคนดังกลายเป็นเรื่องสะเทือนวงการตำรวจหลังพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.ทล.ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกจังหวัดนครปฐมทั้งที่มีตำรวจอยู่ร่วมในงาน20กว่านายแต่กลับไม่มีใครจับตัวนายหน่องคนร้ายที่ลั่นไกกระทั่งถูกวิสามันขณะเดียวกันตำรวจทั้ง25นายก็ถูกสอบสวนในเรื่องดังกล่าวด้วย
ก่อนนำมาสู่การออกหมายจับ6ตำรวจและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นเดียวกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมที่ถูกคำสั่งเด้งไปช่วยราชการที่สปกบชพ.7โดยขาดจากตำแหน่งเดิมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่11กันยายน66รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากชุดสืบสวนจะส่งเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดที่งมจากน้ำมาตรวจสอบได้แล้วเจ้าหน้าที่ยังกระจายกำลังหาเบาะแสเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบบ้านพักของกำนันนกหลังเกิดเหตุด้วยก่อนเจ้าหน้าที่ได้คลิปวงจรปิดจากบ้านใกล้เคียงของกำนันนกโดยสามารถบันทึกภาพและเสียงปืนไว้ได้ซึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวๆถึง4นัดซ้อนโดยเสียงปืนดังมาจากบ้านพักของกำนันนกจากนั้นถัดมาเห็นเสียงไฟหน้ารถทยอยออกจากบ้านพักของกำนันนกอ่านข่าวคุมตัว6ตำรวจส่งสารฝากขังผู้กำกับการชี้หน้าสลดใจบางคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอ่านข่าวผู้ได้แล้วเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกเตรียมออกหมายจับอีก5รายอ่านข่าวส่งสารฝากขังแล้ว6ตำรวจเหี่ยวคดีกำนันนกเผย1ในผู้ต้องหาสำนึกผิด